ข้อ 27นะคะถ้า A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานจุด E และ F เป็นจุดกึ่งกลางด้าน B C และ C D ตามลำดับแล้วพื้นที่ของรูปสามสี่เหลี่ยม A B C D เป็นกี่เท่าของพื้นที่สามเหลี่ยม A E F ข้อนี้นะคะ choice กอไก่2ขอไข่2เศษ1ส่วน3คอควาย2เศษ2ส่วน3และงองู3ข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของเรขาคณิตเพราะฉะนั้นหลักการที่เราควรจะทำก็คือวาดรูปนะคะก็เรื่องของเรขาคณิตเนี่ยไม่มีหลักอะไรยากนะคะก็คือหลักแรกเลยนะคะที่ต้องทำและสำคัญมากก็คือการวาดรูปนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่วาดรูปเนี่ยเราจะสามารถเราจะแบบเดาได้ยากนะคะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็เริ่มเลยนะคะวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D อย่างนี้นะคะกำหนดให้เป็น A B C Dแล้วก็วาดตามโจทย์ต่อเลยว่าจุด E และ F เป็นจุดกึ่งกลางด้าน BC และ CD BC คือตรงนี้นะคะคือจุด E F คือ CD ตรงนี้มี F อยู่อย่างนี้แล้วพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นกี่เท่าของสามเหลี่ยม AEF AEF เราก็วาดรูปสามเหลี่ยม AEF นะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้มาแล้วนะคะทั้งรูปสามเหลี่ยม AEF และรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะทีนี้ก็พิจารณาต่อคือเขาถามเป็นพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วเขาไม่กำหนดอะไรมาให้เลยทั้งด้านทั้งทุกอย่างยกเว้นกำหนดว่าจุด E และ F เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ BC และ CD นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทราบดังนั้นเนี่ยเราก็เรามาพิจารณานะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราลากสร้างอีก2จุดเพิ่มขึ้นนะคะคือจุด x และจุด y ให้จุด x เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AD นะคะส่วนจุด y เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AB นะคะอย่างนี้แบบนี้นะคะเราก็จะสามารถลากได้แบบนี้นะคะลากเส้นเชื่อมได้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าex เนี่ยนะคะ ex และ fy แบ่งสี่เหลี่ยมด้านขนาน abcd เป็นสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากันนะคะก็คืออย่างนี้นะคะ ex ก็จะแบ่งด้านนี้ให้พื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันส่วน fy ก็จะแบ่งตรงนี้ให้พื้นที่สองส่วนนี้เท่ากันนะคะก็จะสามารถแบ่งได้นั่นเองถ้าเกิดซึ่งเขาเนี่ยถามเป็นจำนวนเท่าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถสมมุติเลขได้นะคะเพราะว่าการที่จะเป็นจำนวนเท่าเนี่ยสุดท้ายแล้วตัดออกมาเนี่ยเป็นสัดส่วนการตัดออกมาก็จะได้เท่ากันนะคะก็คือเรากำหนดให้นะคะพื้นที่ A B C D เท่ากับ4ตารางหน่วยนะคะเรากำหนดให้พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD มีเท่ากับ4ตารางหน่วยทีนี้เราก็จะได้ว่า ABEX เนี่ยก็จะมีพื้นที่เท่ากับ2ถูกไหมคะ ABEX จะมีเท่ากับ2ตารางหน่วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่เราทราบนะคะเราจะเห็นว่า AE เนี่ยแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยม ABEX ถูกไหมคะเพราะว่า E เนี่ยเป็นมุมหนึ่ง A เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นเส้นแทงมุมก็ต้องแบ่งครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า ABE เนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยม ABE เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ตารางหน่วยนะคะเพราะว่า ABE แบ่งครึ่ง ABEX อีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้โอเคนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้ ABE เท่ากับ1ตารางหน่วยเราก็ทราบอีกว่า ADF ก็เท่ากับ1ตารางหน่วย
เพราะว่ามาจากไหนนะคะในหลักการเดียวกันเนี่ยก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยม ADFY เนี่ยจะเท่ากับ2ตารางหน่วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นครึ่งของสี่เหลี่ยม ABCD ดังนั้นพื้นที่ ADFY เท่ากับ2เพราะฉะนั้น AF เนี่ยแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมนี้นะคะดูตามที่ปากกาชี้นะคะดังนั้น ADF ก็จึงเป็นครึ่งหนึ่งเป็นมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยม ADFY นั่นเองซึ่งก็คือ1ตารางหน่วยนะคะเราทราบตรงนี้แล้วเราทราบตรงนี้แล้วคือ1ตารางหน่วยทีนี้เขาถามเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมต่อพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะขอโทษค่ะถามเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมต่อพื้นที่สามเหลี่ยมซึ่งการที่จะหาสามเหลี่ยมนี้ได้เนี่ยก็เกิดจากพื้นที่สี่เหลี่ยมลบพื้นที่นี้พื้นที่นี้และพื้นที่นี้ถูกไหมคะซึ่ง2อันนี้เนี่ยเราทราบแล้วเหลืออันเดียวที่เราไม่ทราบคือ CFE ตรงนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถทราบได้จากหลักการเดิมนะคะก็คือถ้าเกิดเราใช้เส้น EX แบ่งครึ่งนะคะเราจะได้ว่า CDXE เนี่ยมีค่ามีพื้นที่เท่ากับ2ตารางหน่วยถูกไหมคะเพราะว่าเดิมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4อันนี้แบ่งครึ่งเป็น2ตารางหน่วยแล้วตรงนี้เนี่ย F จุด F กับจุดนี้นะคะจุดกึ่งกลางเนี่ยสมมุติให้เป็นจุด P แล้วกันนะคะ PF เนี่ยจะแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านขนานเล็กรูปนี้อีกทีหนึ่งถูกไหมคะดังนั้น FPEC เนี่ยก็จะมีพื้นที่แบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมนี้อีกทีหนึ่งก็จากเดิมสี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่ากับ2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมนี้ก็จะมีพื้นที่เท่ากับ1นะคะและเส้น EF เนี่ยแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่1อีกดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม CEF จึงมีพื้นที่เท่ากับ 0.5 นะคะตารางหน่วยนะคะ 0.5 แบบนี้นะคะเราก็ทีนี้เนี่ยเมื่อเราทราบพื้นที่3ส่วนแล้วนะคะคือสามเหลี่ยม ABE สามเหลี่ยม ADF และสามเหลี่ยม CEF เนี่ยเราก็จะสามารถหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปตรงกลางนี้ได้นะคะจากในรูปนี้เลยนะคะจากรูปนะคะจะได้พื้นที่สามเหลี่ยม AEF เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD ลบด้วยพื้นที่ส่วนนี้เป็น1ลบด้วยตรงนี้เป็น1ลบด้วยตรงนี้เป็น 0.5 นะคะก็เป็น4ลบ 2.5 นั่นเองก็ได้เป็น 1.5 ตารางหน่วยนั่นเองนะคะอันนี้คือพื้นที่สามเหลี่ยม AEF นะคะนี้เนี่ยแล้วเมื่อทราบทั้งสี่เหลี่ยมทั้งสามเหลี่ยมแล้วเราก็สามารถหาสัดส่วนของพื้นที่ได้นะคะเขาบอกถามว่าเป็นกี่เท่าก็คือเอามาหารกันนั่นเองเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือ4ตารางหน่วยหารด้วย 1.5 นะคะก็จะได้เป็น8ส่วน3นะคะหรือว่า2เศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบว่า2เศษ2ส่วน3 choice ข้อ คอควายนะคะตอบ2เศษ2ส่วน3นะคะโดยสรุปนะคะหลักการในข้อนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลขาคณิตนะคะก็คือขั้นแรกก็คือทำการวาดรูปทีนี้พอวาดรูปแล้วเนี่ยก็จะได้รูปแบบนี้นะคะตามต้องวาดรูปตามสิ่งที่โจทย์กำหนดเลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็จะพบว่าเขาเนี่ยต้องการให้เราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมซึ่งไม่กำหนดอะไรมาเลยเราจึงควรจะกำหนดเองนะคะเพราะเขาถามเป็นจำนวนเท่ายังไงคำตอบที่ได้ออกมาเมื่อหารออกมาแล้วสัดส่วนก็ต้องเท่าเดิมอยู่ดีนะคะเราจึงสามารถกำหนดเลขเองได้เลยเรากำหนดให้เป็น4หน่วยนะคะคือพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ทีนี้สิ่งที่ต้องหาต่อไปก็คือสามเหลี่ยม AEF นั่นเองนะคะซึ่งการที่จะหาสามเหลี่ยม AEF ได้ก็ต้องเอาสี่เหลี่ยมใหญ่เนี่ยมาลบพื้นที่ส่วนที่แรงเงาทั้ง3ออกไปซึ่งพื้นที่ส่วนที่แรงเงาทั้ง3จะสามารถหาได้จากการที่เราลากเส้นเพิ่มเติมนะคะเส้นแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมเพิ่มอย่างนี้นะคะ
ก็และทีนี้ก็ทำการไล่ตามรูปมาเรื่อยๆนะคะจากที่บอกว่าทั้งหมด4หน่วย4ตารางหน่วยแบ่งครึ่งก็จึงเหลือ2ทีนี้แบ่งครึ่งอีกก็จึงเหลือ1ตรงนี้ก็เป็น1ตรงนี้ก็หลักการเดิมนะคะแบ่งครึ่งตรงนี้เหลือ2แล้วแบ่งครึ่งตรงนี้อีกก็เหลือ1นะคะตรงนี้ก็เป็น1อันนี้ก็หลักการเดิมนะคะแบ่งครึ่งเหลือ2ตารางหน่วยแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมตรงนี้อีกนะคะตรงนี้ก็เป็น1ทีนี้1แล้วแบ่งครึ่งตรงกลางนี้อีกด้วยเส้นแทงมุมก็จึงเหลือ 0.5 ก็หาพื้นที่แรงเงาได้แล้วต่อมาก็จึงเอามาลบจากพื้นที่สี่เหลี่ยมก็จะได้สามเหลี่ยมนะคะเมื่อได้พื้นที่สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมแล้วก็ทำตามคำถามของโจทย์ก็คือเป็นกี่เท่าเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมมาหารพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นเองนะคะก็ได้คำตอบออกมาเป็น2/3เท่าตอบข้อคอควายค่ะ